ขออนุญาตเริ่มต้นที่ท่านประธานสมพลก่อนนะฮะอะไรคือความสุขครับอะไรคือความสุขตามนิยามของท่านประธานสมพลครับผมว่าที่เมื่อกี้คุณมุจิเกตทำน่ะความสุขครับที่ร้องเพลงนั่นแหละคือความสุขแหละคือจริงๆในเรื่องความสุขเนี่ยนะคนเราในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยมันก็มีสองเรื่องอะสุขกายเรื่องทางกายกับเรื่องทางใจนี่ถ้าทางกายเราไม่มีโรคไม่มีภัยแข็งแรงดีนี่คือทางด้านสุขภาพมันก็สุขกายนี่สุขใจนี่ก็เป็นเรื่องทางใจซึ่งมันเป็นนามธรรมผมจะสุขใจก็ต่อเมื่อเห็นว่าคนรอบข้างเราเริ่มตั้งแต่ครอบครัวเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานเขาสบายใจเราก็สุขใจเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยนะหรือทำงานเราทำงานแล้วเรามีความสุขกับงานมันก็สุขมันก็เป็นความสุขนะหรือเวลาเรานั่นไปพักผ่อนหย่อนใจมันก็เป็นความสุขนี่ก็เป็นความสุขทั้งนั้นนะมันขึ้นอยู่แต่ละคนนะครับว่าเราจะคิดอย่างไรมันเป็นลักษณะที่ทางใจนี่เป็นเรื่องนามธรรมแต่เรื่องความสุขทางกายนั้นเป็นเรื่องฟิสิกอลเป็นเรื่องที่ชัดเจนนะฮะเราสามารถที่จะต้องที่ท่านมาดูเมื่อกี้เนี่ยแหละท่านมาตรวจตาท่านมาตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจขึ้นหัวใจท่านมาตรวจตับนั่นน่ะท่านตรวจพวกนั้นท่านบอกว่าไม่เป็นไรท่านเชื่อไหมท่านก็ร่างกายไม่เป็นไรนะชัดเจนมันสะท้อนมาในใจทัดรองพอหมอบอกว่าท่านไม่เป็นอะไรเลยให้ใจมันสบายขึ้นเหมือนกันนะนี่พวกนี้ก็เป็นความสุขทางกายทางใจที่มันเป็นอะไรที่มันต่อเนื่องกันก็แค่นั้นนะไม่มีอะไรมากท่านคิดว่าอะไรคือเคล็ดลับนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานในอาชีพในหน้าที่การงานครับท่านสมพลครับผมว่าความสำเร็จพวกอย่างนี้นะมันไม่เป็นเคล็ดลับหรอกมันเป็นเรื่องที่เปิดเผยทั่วไปนะฮะมันราชการมันมีสองเรื่องนะครับผมใช้คำว่าเก่งกับเฮงก็ได้คือเราต้องมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานเพื่อให้มีผลงานที่ชัดเจนและถ้าเราได้นายที่ดีที่เขาวัดคุณค่าของลูกน้องด้วยเนื้องานตรงนั้นก็จะประสบผลสำเร็จถ้าเราทำแล้วบังเอิญในชีวิตราชการผมนี่คือเฮงผมมีนายที่ดีทุกคนนายที่วัดผมด้วยเนื้องานเจ้านายที่ท่านประทับใจมากที่สุดนี้ท่านไหนครับคือแหมชื่อแล้วผมมีเจ้านายเยอะถ้าไม่หมดแล้วเขาเกิดจะไปว่าผมทีหลังเนี่ยมันก็ลำบากใช่ไหมผมว่าอย่างนี้ดีกว่านายคนแรกผมแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนระหว่างทางกับคนสุดท้ายแล้วต่างกันนะนายคนแรกผมเนี่ยก็คือท่านอาจารย์สมพรเทพสิทธาแกก็บอกว่าคุณมาทำงานกับผมเลยที่กระทรวงพาณิชย์เพราะผมสอบได้วิชาแกเกือบร้อยนะมาทำงานแกก็ต้องมาสอบก็เข้าก็สอบได้ก็อยู่หน้าห้องกันเลยก็เป็นนักวิชาการซึ่งก็เป็นอะไรที่ผมชอบท่านประธานได้มีการใช้แนวความคิดเชิงบวกเนี่ยกับการทำงานหรือกับการใช้ชีวิตบ้างไหมครับท่านประธานครับมันจะพูดว่าเป็นการคิดเชิงบวกก็ได้นะฮะ
แต่ผมมองอย่างนี้เวลาเราทำงานเนี่ยผมเองในชีวิตมักจะเหมือนกับที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเป็น trouble shooter คือมักจะโยนไปให้ไปแก้ปัญหาตลอดเวลาตั้งแต่รับราชการบางครั้งเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยแต่เขาบอกว่าคุณต้องไปดูเรื่องนี้สิอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสมัยก่อนไม่เคยรู้เรื่องเลยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ผมต้องไปรู้จักไปรู้จักเนี่ยคือผมมองพวกนี้เนี่ยมันเป็นวิกฤตในตัวเรานะเป็นวิกฤตในตัวผมก็คือผมไม่รู้เรื่องนี้เลยครับแต่มันเป็นโอกาสของผมอ่ะนี่คือเราคิดวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสคือบางทีเราก็บอกว่าสงครามก็สร้างอัศวินใช่ไหมครับมาอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาสงครามสร้างวีรบุรุษก็ได้สร้างอัศวินก็ได้ครับมันก็ผมก็พยายามเขาก็เรานี่ก็คิดเชิงบวกถ้าแบบคุณบุญเกียรติพูดก็ได้คือถ้าโอ้โหมันปัญหานี้ผมทำได้ผมไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่คือถ้าหากว่าคนเห็นโอกาสคือเราบอกเห็นโอกาสเป็นวิกฤตเราจะเอาวิกฤตเป็นโอกาสใช่ไหมมันจะกลับกันพยายามพูดดีๆครับนะฮะคือถ้าคนไม่กลัวเนี่ยนะเอาวิกฤตเป็นโอกาสแต่ถ้าบางคนเนี่ยไม่เอาไหนเนี่ยเจอโอกาสแล้วเสือกคิดเป็นวิกฤตเนี่ยนี่ก็มีเยอะนะไอ้พวกเก่งจังเลยพลิกโอกาสเป็นวิกฤตทุกครั้งเวลาเขาไปให้ไปทำอะไรเนี่ยกูเห็นปัญหาก่อนความสำเร็จคุณเห็นปัญหาก่อนความสำเร็จเพราะนั้นกี่ชาติมันก็ไม่สำเร็จครับเพราะคุณเห็นปัญหาตลอดใช่ไหมอันนี้คือหลักการทำงานก็คงอย่างเงี้ยนะฮะเราต้องพยายามจะเป็นกิจเชิงบวกหรืออะไรก็จะใช้ศัพท์คำไหนก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเราต้องคิดว่าเราต้องทำให้ได้ครับนะส่วนมันจะได้เท่าไหร่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะไม่ใช่เห็นแล้วไม่ทำเลยพอไม่เอางี้ไม่ทำไม่ใช่ครับครับท่านประธานครับมีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายท่านฝากถามมานะครับว่าตลาดหุ้นกับคนวัยสูงนะไม่สูงวัยนะตลาดหุ้นกับคนวัยสูงเนี่ยลงทุนได้ไหมครับหรือคนวัยสูงถ้าจะลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยต้องมีสัดส่วนแค่ไหนยังไงหรือมีวิธีคิดยังไงครับท่านประธานครับ